รวยส่งท้ายปีเฟี้ยวฟ้าวถูกหวยอีกแล้วพ่อปู่แม่ย่าให้ชุดใหญ่ทั้ง3ตัว2ตัวเต็มเต็มถูกหวยรวยส่งท้ายปีเฟี้ยวฟ้าวถูกหวยอีกแล้วพ่อปู่แม่ย่าให้ชุดใหญ่ทั้ง3ตัว2ตัวเต็มเต็มรวมแล้ว26ใบจากนี้เตรียมนำเงินทำบุญและสร้างพ่อปู่แม่ย่าพญานาคเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่30ธันวาคม63สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่30ธันวาคม63มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังแต่ในส่วนของคนดังที่ถูกหวยต้องยกให้ดาราสาวอิมเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ที่งวดนี้ถูกหวยอีกแล้วแรงไม่หยุดชาวบ้านแห่ขอโชคไอ้ไข่วัดสนามชัยส่องเห็นชัดเลขปลายประทัดลุ้นงวดที่5เลขหางประทัดย้ายไอ้ไข่วัดสนามชัยเตรียมสร้างเรือนไทยแห่ส่องเพียบสาวแก้บนไอ้ไข่อ่างทองให้โชค3งวดติดเผยเลขเด็ดปลายประทัดหลังจากหวยออกไม่กี่นาทีอิมเฟี้ยวฟ้าวได้ไลฟ์สดทันทีพร้อมโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่โดยระบุว่าพ่อปู่แม่ย่าให้ของขวัญกับอิมอีกแล้วจากศรัทธาที่เรามีให้ทำให้ถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่เลขหน้า3ตัวหมายเลข804จำนวน2ใบเลขหน้า3ตัวหมายเลข336จำนวน6ใบเลขท้าย3ตัวหมายเลข924จำนวน3ใบเลขท้าย2ตัวหมายเลข19จำนวน15ใบรวมแล้ว26ใบเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้เผยจากนี้เตรียมนำเงินจากการถูกหวยไปทำบุญและสร้างพ่อปู่แม่ย่าพญานาค โค้งสุดท้ายส่องกันให้ชัดๆเลขเด็ดมนต์สิทธิ์คำสร้อยงวดนี้30ธันวาคม63ใบเลขเด็ดให้แฟนคลับได้ลุ้นตามกันทุกงวดจริงๆสำหรับลูกทุ่งเจ้าพ่อใบหวยอย่างมนต์สิทธิ์คำสร้อยซึ่งงวดนี้จะเห็นได้ว่าลอตเตอรี่ที่มีรูปผีน้อยหรือกบชัยโยที่เป็นทริคในการเลือกซื้อสลากว่าหากมีรูปนี้แล้วจะถูกรางวัลซึ่งมนต์สิทธิ์คำสร้อยก็ไม่พลาดที่ตามหาลอตเตอรี่ที่มีรูปกบชัยโยโดยได้เผยซึ่งงานนี้ก็มีแต่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สาธุขอให้สมพรปากมนต์สิทธิ์ขอให้ดวงเฮงถูกหวยไปด้วยกันคลิปผ่านไอจีส่วนตัวและมีข้อความระบุว่างวดนี้รวยกันทุกคนนะครับป๊อปนิธิโพสต์ถึงเป้ยปานวาดขอโทษทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันป๊อปนิธิโพสต์อวยพรวันเกิดภรรยาเป้ยปานวาดข้อความสุดซึ้งขอโทษสำหรับทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพิ่งผ่านวันเกิดมาหมาดๆสำหรับนักแสดงนางแบบสาวคนสวยเป้ยปานวาดโดยที่เจ้าตัวก็ถูกแก๊งเพื่อนสาวราวตัวกันจัดเซอร์ไพรส์ให้แบบอบอุ่นสุดๆไปกันแล้วในขณะที่สามีสุดหล่อป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินก็ได้โพสต์อินสตาแกรมบอกความในใจสุดซึ้งถึงภรรยาคนเก่งและคุณแม่ของลูกๆทั้งสองคนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะที่รักแอดพีพันเวิร์ดปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราสองคนน่าจะเหนื่อยและหนักกันมากในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสดีๆให้เราได้เรียนรู้เสมออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนที่รักน่าจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ชอบแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์เรื่องงานเรื่องเครียดต่างๆก็มักจะเก็บไว้คนเดียวเพราะไม่อยากเอาเรื่องไม่แฮปปี้มาฝากคนในบ้านขอโทษสำหรับทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดของลูก
อยากให้รู้ว่าในความนิ่งของเขาเขารักที่รักมากนะคะในวันเกิดปีนี้ขอให้ที่รักมีความสุขมากสัญญาว่าจะพยายามทำให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพเยอะๆหน่อยสมหวังในทุกๆสิ่งที่ปรารถนานะคะรักนะครับ I am not the best but I love you the most สุขสันต์วันเกิดนะคะแปลงร่างเป็นซานต้าไฮสรุณสะทอนมอบของขวัญย่านตลาดพลูเรียกว่าเป็นซานต้าที่รูปหล่อแถมยังใจดีในยุค2020เลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มสายวายไฮสรุณสะทอนจากซีรีส์เรื่องทานไทเดอะซีรีส์ SS2เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีสองโดยเมื่อคืนก่อนหนุ่มไฮได้แปลงโฉมแต่งตัวเป็นซานต้าเดินแจกของขวัญให้ประชาชนพร้อมหอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนคลับที่มารอกันเนืองแน่นที่ร้านกุ้งอบวุ้นเส้นบายเชฟเหม่งตลาดพลูสร้างความประทับใจแก่แฟนคลับและประชาชนที่มาทานอาหารบริเวณนั้นกันเป็นจำนวนมากอีกด้วยน้ำหวานเดอะเฟซโพสต์คลิปขายแมส 100,000 กล่องชาวเน็ตติงสินค้าควบคุมทำไมแพงดราม่าอีกแล้วน้ำหวานเดอะเฟซโพสต์คลิปขายแมส 100,000 กล่องชาวเน็ตติงสินค้าควบคุมทำไมแพงน้ำหวานเดอะเฟซโพสต์คลิปขายแมสดราม่าไม่หยุดเลยช่วงนี้สำหรับนักแสดงสาวแซบน้ำหวานรัตนภาคหรือน้ำหวานเดอะเฟซได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอจำหน่ายแมสจำนวน 100,000 กล่องเมื่อวันที่29ธันวาคม63โดยมีข้อความระบุบนคลิปวิดีโอเผยว่าตอนนี้มีแมสพร้อมส่งนะคะ 100,000 กล่องใครสนใจ DM มาได้เลยค่ะดร.นัทโพสต์ภาพสตอหลังน้ำหวานเดอะเฟซออกมาแฉเรื่องอย่าทั้งน้ำตาน้ำหวานเดอะเฟซสะเทือนป่วยโรคจิตขอซื้อเสื้อในขนเพชรลั่นจะแจ้งตำรวจนัดสามีน้ำหวานเดอะเฟซยอมรับถูกกระทำอยากป้องตัวเองที่ผ่านมาไม่เคยมีกิ๊กโดยภายในคลิปน้ำหวานเดินพาชมห้องเก็บกล่องบรรจุแมสทั้งเผยถึงคุณสมบัติของแมสที่มีความหนาถึง3ชั้นด้วยกันโดยราคานั้นได้เขียนแจ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอระบุอย่างชัดเจนว่ามี2แบบ1กล่องเท่ากับ119 1ลัง50กล่องเท่ากับ 3,510 ลังเท่ากับ 3,000 100ลังเท่ากับต่อรองได้ค่ะ1,000 ลังต่อรองได้ค่ะในขณะเดียวกันชาวเน็ตที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอได้เข้ามาติงถึงราคาแมสซึ่งเป็นสินค้าควบคุมโดยคอมเมนต์กล่าวว่าขายสินค้าควบคุมไม่แจ้งราคามีข้อพิรุธนะครับราคาควบคุมกล่องละไม่เกิน125บาทตามประกาศคณะกรรมการกลางควบคุมสินค้ากระทรวงพาณิชย์แบบนี้กล่อง 50-70 บาทเองค่ะตามท้องตลาดทั่วไปฟันราคาโหดเกินไปตลาดแถวบ้านยังกล่องละ70อยู่เลยค่ะแมสเยอะยังไม่ขาดตลาดทำไมขายแพงจังเรซซิ่งสร้างรอยยิ้มอีกแล้วเต้นดุกดิกตามแม่แพทฮากับสกิลหลบสายกระโปรงแม่แพทณปภาสร้างคอนเทนต์แจกรอยยิ้มอีกแล้วกับคลิปการเต้นที่มีตัวเองยกย้ายใส่สะโพกนำหน้าตามด้วยเรซซิ่งลูกชายที่ใส่ตัวดุกดิกเต้นตามแม่ได้อย่างน่าเอ็นดูเป็นคลิปที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ได้เห็นจริงๆกับคลิปการเต้นของคุณแม่สุดสวยคนเก่งแพทณปภาที่ได้ครีเอทคอนเทนต์ได้ฮาสุดๆ ด้วยการชวนลูกชายน้องเรซซิ่งมาเต้นต่อแถวกันเป็นขบวนรถไฟซึ่งเต้นธรรมดาว่าน่ารักแล้วแต่การเต้นในคลิปนี้ของเรซซิ่งช่างน่าเอ็นดูสุดๆเห็นในความดุกดิกความพยายามที่จะเต้นให้เหมือนแม่แพท
แถมสกิลการหลบยังต้องเป็นอีกด้วยเพราะชายกระโปรงของคุณแม่นั้นพลิ้วและฟาดสุดจริงๆจ้าฮาขนาดน่ารักขนาดไหนไปดูได้จากคลิปนะจ๊ะต้องบอกว่าเรซซิ่งหนุ่มน้อยขวัญใจพี่ป้านาอายิ่งโตยิ่งหล่อมากมากแถมมากความสามารถอีกต่างหากเรียกว่าก้าวเข้าวงการบันเทิงมาแล้วหากจะเต็มตัวกว่านี้คงต้องรอโตอีกสักนิดแต่เชื่อว่าสายเลือดศิลปินนักแสดงจากแม่แพทต้องเต็มร่างแน่นอนแพทณปภาเผยให้เห็นมุมอบอุ่นของเรซซิ่งในฐานะพี่ชายได้อุ้มน้องตัวเล็กแพทณปภากระเตงน้องเรซซิ่งเล่นน้ำในสระแม่โชว์หุ่นแซ่บ